ครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงนี้นะฮะสำหรับช่วงอะไรนะช่วงของคอมเมนต์หน้าเมาค่ะคุณผู้ชมนะคอมเมนต์หน้าเมาในเมื่อลูกค้าเราเยอะมากเลยนะช่วงนี้นะเข้ามาเยอะมากเราก็เลยต้องเอาเจ๊ปานเนี่ยนะครับมาอยู่ในช่วงคอมเมนต์หน้าเมาแต่จริงๆถ้าเกิดมีสินค้าตัวไหนสนใจก็ยังแทรกได้นะคุณผู้ชมนะฮะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับครับ NK นะฮะใครที่มีอาการป่วยง่ายไม่สบายบ่อยก็สามารถดูแลสุขภาพได้เพิ่มเติมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะ NK มีสารสกัดหลักๆคือภูคาวครับที่มีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีเลยทีเดียวว่าจะมีภูคาวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานดีขึ้นให้ทำงานแข็งแรงยิ่งขึ้นไอโลข้างนอกโรคภัยต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเข้ามาข้างในร่างกายเรานะฮะNK คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับ1กล่องมี60เม็ดด้วยกันเลยจ้ะนะทานครั้งละ1เม็ด2เวลาตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับและ NK เนี่ยวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยแม่1กล่องเนี่ยนะฮะราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเนี่ยนะครับ NK 2กล่องปกติราคา 5,000 บาทถูกไหมคุณผู้ชมเราไม่ขายนะจ๊ะเราให้เหลือราคาพิเศษเพียงแค่ 4,500 บาทซื้อ2กล่องลดเหลือ 4,500 บาทนะฮะสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624 0957184624นะครับหรือว่า QR Code สุขภาพดีได้เลยนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนต้องการจะเข้าติดต่อโฆษณาก็0908999995นะครับคุณผู้ชมนะคะมากันต่อคอมเมนต์หน้าเมาส์นะฮะเมื่อวานนี้คอมเมนต์หน้าเมาส์กับรายการใหม่แกะกล่องโหนกะแฉของคุณพี่นวัดเนี่ยนะฮะดูซิว่าหลายคนไปดูมาแล้วมาคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างเข้ามาก็ได้มีโอกาสดูไปแล้วนะเมื่อวานก็สนุกดีเมื่อวานทีมงานตัดภาพโปรโมทได้ดีมากเลยนะคะแป๊บวันเดียวเป็นหนูเข้าไปคนเข้าไปดูเป็นหมื่นเลยนะคะนะครับก็บอกเลยครับว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นคุณวิชาเนี่ยบอกว่าคุณนวัดได้ปังมากรายการโหนกระแฉนะฮะจัดเต็มแบบเรียวไม่ตัดไม่เฟกฟาดสิบช็อกปักเลยคุณนอร์เวย์อาหารไทยนอร์เวย์นะฮะบอกว่ารักความใจสู้ของพี่นวัดนะฮะสิ่งที่คุณแฉเนี่ยมันเปิดหูเปิดตาเคยคิดว่าวงการบันเทิงจะคงงดงามแต่มาเจอกรณีคุณจุดๆเนี่ยปิดกลุ่มด่าคุณวัฒน์เนี่ยเราอึ้งเลยนะฮะคุณขนุนเมสดี้นะฮะบอกว่าช่อง7นะเขาดูอะไรกันหรอคะนี่เลิกดูตั้งแต่ม.3แล้วอะตอนนี้อายุ30แล้วแต่ช่อง7ก็ยังเป็นเรตติ้งอันดับ1อยู่นะลูกนะครับก็ยังถือว่าแม่เบี้ยเนี่ยเป็นละครที่ฟาดเลยนะแม่ที่บอกว่าเขาทำเรตติ้งสูงสุดในตอนนี้ของช่อง7เลยนะก็มีพระเอกชอริ้วเฮียงโชว์ขนาดนั้นไปใช่ไหมก็ดูช่อง7ค่ะเออนะฮะก็ดูได้เพราะว่าพี่เอแกทำละครแกตั้งใจแกเป็นผู้จัดพี่เอสุประชัยนะคะพี่สาวดิฉันเองแกตั้งใจทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูผลงานแกได้แกก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันไปดู CG ซะเพราะว่าคนชอบไปคอรหาช่อง7บอกว่า CG ช่อง7อ่ะแบบว่าไม่ดีช่อง7 CG โน่นนี่นั่นต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยไปดู CG เรื่องแม่เบี้ยนะแล้วคุณจะรู้ว่าโคตรเจ๋งนะฮะคุณนะครับชูบี้คาสนะบอกว่ารักคุณนวัดเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคนจริงแบบนี้จะมีกี่คนที่ออกมาฟาดแบบจุกๆใน TikTok เขาทำคลิปไปโอ้โหแบบแน่นอนว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมากคุณกิตติศักดิ์ครับกิตติศักดิ์บอกว่านี่คุณวัฒน์จะเล่นเสียปัญญาด้านธุรกิจโดยตรงเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเอออันนี้จริงใช่ไหมแม่ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเรื่องนั้นล่ะค่ะเพราะเขาไปร้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณติ๊กพักดีสังบอกว่าชอบครับพี่นวัฒน์เอาใจช่วยพี่อยู่ตลอดนะฮะฝากคิดถึงน้องน้ำด้วยนะคะจากติ๊กพัทลุงนั่นเองนะครับอ่ะไปดูอีกคลิปหนึ่งของคุณยุ้ยญาติเยอะเมื่อวานนี้ที่ฟาดใส่ถึงคุณหยองลูกหยีพี่ลั่นบอกว่าเฮ้อเดี๋ยวจะเรียกเงิน 200,000 ไปช่วยหมาจรจัดไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงหยองลูกหยีฮะเขาไม่ได้พูดถึงหยองลูกหยีเขาฟ้องผู้หญิงอีกคนนึงเหรอเออฟ้องที่ไปคอมเมนต์ด่าไปคอมเมนต์ด่าเขาแล้วยุ้ยเขาเลื่อนมาเจอใช่ที่จะไปเลี้ยงหมาจรจัดเขาฟ้องผู้หญิงเขาไม่ได้ฟ้องหยองลูกหยีไม่ได้ฟ้องหยองแต่ว่าก็ฟาดหยองเหมือนกันอ๋อเหรอไปฟาดหยองอาทิตย์บอกว่าพูดเมื่อกี้เหมือนกับฟาดหยองจะเอาเงินไปเลี้ยงหมาอันนี้ฟาดสุดใส่คุณหยองลูกหยีนะฮะบอกว่ามียุคของตัวเองหรือยังที่ดังแล้วมีคนพูดถึงค่ะแล้วก็กรณีของคุณสุทธิยาที่จะเก็บภาษีน้องเทนนิสโอลิมปิกกันนะฮะ 7% เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับคุณนะฮะวิสเกสนะฮะบอกว่าระหว่างนักร้องดังคนรู้จักทั้งประเทศกับตลกวงเล็บที่ไม่ตลกปลายแถวกล้าไปว่าเขาเนอะเบอร์เจียมบอดี้ซะเลยคือวันก่อนนี้พี่เต๋อก็ได้ดูนะพี่หยองแกก็ออกมารายการหนึ่งนะแกบอกว่าตอนนี้แกมีผลกระทบเรื่องธุรกิจมากเลยอ่ะไม่มีงานเลยอ่ะนี่นะคะต้องระวังในเรื่องของการไปขึ้นเวทีคอเอาไปขึ้นเวทีเลยนะคะเนี่ยมันต้องระวังเพราะหลายคนเนี่ยที่พี่เต๋อรู้จักมาที่เป็นเพื่อนๆเนี่ยไปขึ้นเวทีมักพอละลงจากเวทีแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยพอสักพักนึงเนี่ยมันไม่เป็นตามที่เราพูดเนี่ยฟีดแบ็กมันจะกลับมา
มันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกลับนะแม่เนาะมันจะเป็นสะท้อนกลับมาแล้วมันก็จะรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะคุณแม่มอสนาโนบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ฉันยังเปิดเพลงนางเต้นในห้องน้ำทุกวันเลยนะยูยัดเยอะเดียวระวังลื่นนะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอนะฮะคุณหนุ่มเชียงใหม่บอกเอาง่ายๆนะเข้าแอปโหลดเพลงมาฟังทุกแอปเข้าแอป YouTube แล้วกดชื่อยูยัดเยอะกดชื่อยูยัดเยอะไปเนี่ยดูซิว่าขึ้นไหมแอปนั้นขึ้นไหมแอปนี้ขึ้นไหมทุกแอปขึ้นหมดแล้วลองไปกดที่ไอเนี่ยกดชื่อเนี่ยหยองลูกหยีเนี่ยชื่อใครผลงานใครดูซิว่าใครจะขึ้นก่อนกันก็ขึ้นพอๆกันพอพี่หยองก็จะขึ้นกับปปส.กันต้องอยู่กับปปส.ถ้าพูดถึงว่าถ้าพิมพ์ว่าผลงานยุ้ยกับผลงานหยองก็ผลงานหยองผลงานสร้างชื่อคือเวทีกับปปส.อ๋อนะฮะคุณชัยวิสิทธิ์สิทธิสมบอกว่าเนี่ยไม่มีคำว่าตกยุคสำหรับคนคิดดีมีความคิดสร้างสรรค์เขาบอกว่าเทพโพงามกับบักหยองลูกหยีเนี่ยนะฮะดูแล้วความคิดยังเป็นทัศนคติของคนปี2450อยู่เลยนะฮะนะฮะองค์เกิดหรือยัง2450ยังองค์เกิด2538เหรออันนี้ว่าเกิด2400โอ้ยไม่ใช่หรอนะเออนะฮะคุณจันเพ็ญ72บอกพูดพาดพิงเขาแล้วระวังเขาฟ้องกันนะจ๊ะที่คุณยุ้ยเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เพราะว่าเขาจ่ายภาษีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนไปก็ต้องรับคำเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ครับแต่คุณหยองเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้คุณยุ้ยนะฮะมาด่าแบบนั้นได้ยังไงเพราะเขาระบุชื่อเลยเออโอ้นะฮะระบุชื่อแรงมากนะฮะที่ไลฟ์คลิปลงไปปิดท้ายด้วยคุณอิงฟ้าแล้วกันนะจ๊ะอิงฟ้าของเรานะฮะกรณีคลิปนี้คอมเมนต์บอกว่าณตอนนี้เนี่ยต้องยกให้คุณยุ้ยกับพี่อปองศักดิ์เลยเลิศมากค่ะชนะเลิศพูดในสิ่งที่ประชาชนอยากจะเพิดเพราะคุณยุ้ยเองก็ออกมาพูดใช่ไหมแล้วคุณแม่บอกว่าที่เขาออกมาพูดเนี่ยเพราะเขาว่าทดแทนประชาชนที่เคยแบบว่าให้เขาโด่งดังมาก็คือเห็นใจไม่ใช่อะไรอ่ะยุ้ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยทำให้เขามีเงินประชาชนทำให้เขามีชื่อเสียงเขาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนทำให้เขามีชื่อเสียงมีกินมีใช้ทุกวันนี้ลำบากเขาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยที่จะต้องออกมาพูดแทนประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยนอกจากจะจ้างยุ้ยไปร้องเพลงสนับสนุนผลงานยุ้ยต่างๆนานาแล้วก็ยอดเอ็มมุงเอ็มบีก็ประชาชนดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่เคียงข้างประชาชนอันนี้เขาเล่าให้กับน้องคนหนึ่งแล้วก็มาเล่าให้พี่เต๋าฟังแล้วก็ไม่รับสัมภาษณ์ในสำนักใดๆทั้งสิ้นนะคะขายของนะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปด่าเธออีกเนี่ยเธอก็จะจัดชุดใหญ่ให้เหมือนเดิมนะคะถือว่าออกตัวแรงแล้วก็แซ่บเกินเบอร์เต็มเดียวไปเลยพี่นะเต็มที่ไปเลยยุ่ยเยอะแต่ต้องระวังนะช่วงนี้เนี่ยใครไปออกตัวแรงมากๆเรื่องคอเอาเนี่ยก็จะมีสายลึกลับโทรเข้าไปนะยังไงสายลึกลับโทรเข้าไปบอกว่าให้ลดลงหน่อยนู่นนี่นั่นครับลึกลับเขาบอกโดนกันมาแล้วหลายคนนะตอนนี้หมายถึงดาราศิลปินนักร้องทั่วไปถูกต้องโดนกันหมดโดนกันหมดแล้วมีสายลึกลับโทรเข้าไปเห็นไหมที่แม่โพสต์โดนข่มขู่นี่คืออะไรก็คอเอาไงโดนข่มขู่เลยหรอข่มขู่กับโดนข่มขืนขอเปลี่ยนเป็นข่มขืนได้ไหมจะข่มขู่เป็นข่มขืนถ้ายังคอเอาอยู่จะถูกข่มขืนนะนะคะในโอมทำท่าคอเอาสิทำท่าคอเอาคอเอาอะทำท่ามันเป็นโอมกูดูตามกูก็รู้แล้วมึงรู้หมายความว่ายังไงอย่ามาดัดจริตไม่ได้มันคอเอาอะโอมคอเอายังไงไม่ได้คอเอาการคอเอาการถือไมค์พูดนี้เราก็ต้องถือไมค์พูดอย่างนี้อู้อย่างนี้เลยเหรอถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนี้มันร้องเพลงแต่ถ้ายืนปาใสต้องอย่างนี้ต้องทำแบบนางงามต่างจังหวัดที่ถืออย่างเงี้ยทำไมต้องแมงงามต่างกันอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้หรอทำไมอ่ะก็ถือนางงามบ้าเลยแม่ถือมาอย่างนี้นี่นางงามเดินสายกระเทยลูกสาวจะถือกันอย่างเงี้ยเอ้าเหรอเราก็ถามคำถามไงขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสายไม้หลวมสายไม้หลวมอะอะไรนะถ้าสายไม้มันหลวมอะต้องขยับมือไงเขาก็ถืออย่างนี้กันทั้งนั้นแหละนางงามเดินสายต่างจังหวัดสาวสองอะนะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอกล่าวคำขวัญจังหวัดก่อนค่ะสมมติเขาถามเรื่องประชาธิปไตยอีนี่ก็ต้องขอกล่าวแต่ว่าขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ก่อนที่จะไปคำตอบเนี่ยขอกล่าวคำขวัญจังหวัดก่อนเพราะว่าท่องมาแล้วมันจะได้ไม่เสียเที่ยวฝึกมันยังดีจังหวัดสุพรรณใช่คำขวัญเหรอสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องหรือเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมไม่ได้เอาช้าๆสิเอาช้าๆกินเวลาเนี่ยมันไม่จะกินหาเลยแล้วไม่มีเวลาอะไรล่ะอ่ะช้าๆพูดช้าๆสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถี
วรรณคดีขึ้นชื่ อเรื่องรือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงร้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังแล้วก็ขอบคุณผู้ว่าขอขอบคุณท่านผู้ว่าคุณนายอำเภอนายอำเภอท่านคณะกรรมการอีกผู้ช่วยนายอำเภอผู้ช่วยอำเภอผู้ช่วยนายกิ่งอำเภอผู้ช่วยกิ่งอำเภอที่อยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็พันลงแล้วก็พันลงที่กวาดอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะน้องโอมขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าคำถามที่ถามมาน้องโอมลืมแล้วดิฉันขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งเพราะคำขวัญไปคุณลืมหมดแล้วแล้วผมก็บอกคำถามมาเสร็จปั๊บค่ะค่ะโดยส่วนตัวพูดสิโดยส่วนตัวน้องโอมคิดเห็นว่าน้องโอมคิดเห็นว่าการคอลเอาการคอลเอานั้นเป็นเรื่องปกติของประชาชนไทยทั่วประเทศของประชาชนไทยทั่วประเทศที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะแต่โอมก็มีคำขวัญโอมก็มีคำขวัญอยากจะฝากบอกด้วยว่าฝากก็บอกด้วยว่ากับคณะกรรมการมึงก็พูดคำขวัญของมึงไปสุพรรณบุรีมึงได้ที่ขอบคุณค่ะจาก10คะแนนเหลือ2คะแนนตุ๊บไหมตุ๊บเรียบร้อยนะฮะนะคะอ้าวอันนี้ก่อนจากการขอบคุณ NK ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะที่ดูแลเราในช่วงท้ายนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะติดต่อโฆษณา090-089-995โทรเข้ามาได้เลยนะฮะมีคนรอรับสายอยู่แต่ถ้าใครเนี่ยฮะเนี่ยของเย็บปานถ้าของอยากจะได้ติดต่อ NK ใช่ไหมดูแลสุขภาพหน่อยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงหน่อยด้วย NK แบบนี้วันนี้พร้อมกับโปรโมชั่นด้วย NK 1กล่องเลย 2,500 บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK 2กล่องเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นลดไปเลย500บาทและถ้าอยากจะติดต่อพี่ปานหรือว่าเจ๊ปานของเราเจ๊ปานก็ได้เจ๊ปานนี่จะวีนอะไรขนาดนั้นเขาต้อง36เอวเขา22สะโพกเขา38มึงไปเรียกเขาพี่ได้ยังไงเจ๊ปานก็โทรไปเบอร์นี้เลยนะฮะ NK ของเรา0957184624 0957184624นะครับแล้วก็ไลน์แอดเนี่ยไอ้โค้ชสุขภาพคือเวลาคุณโทรไปเนี่ยมันก็จะมีคอลเซ็นเตอร์ผู้ชายผู้หญิงมีหลายคนคุณบอกไปเลยว่าไม่คุยขอคุยกับเจ๊ปานเจ๊ปานนี่ก็เป็นตัวเล็กเซ็กซี่เขาเป็นเจ้าแม่เลยนะเป็นตัวเล็กเซ็กซี่ถึงในถึงกันว่าอย่างนั้นป่ะขายของไม่ได้เจ๊ปานเอาตัวเข้าแลกต้องได้ถ้าวันนั้นยอดไม่ได้ปุ๊บเจ๊ปานทำยังไงเจ๊ปานก็จะโทรหาลูกค้าโทรบอกว่าแล้วก็เอากี่กล่องเดี๋ยวเจ๊ปานจะเอาของไปส่งที่บ้านส่งถึงที่เดลิเวอรี่ไปเลยนั่นแหละแล้วลูกค้าก็มักจะสั่งซื้อเจ๊ปานซ้ำๆเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากิน NK แล้วดีหรือว่ากินอย่างอื่นแล้วดีเพราะส่วนใหญ่เราไปส่งเดลิเวอรี่กดตึ้งๆเจ๊ปานมาแล้วค่ะนะคะเมาเขาตลอดเลยนะไม่รู้ครับไม่งั้นเขาจะโทรไปเยอะเหรออ่ะ0957184624นะคุณผู้ชม NK นะฮะด้วยครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานนะฮะแล้วก็น้องรันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ